kind of man am I? Cruel but fair, yeah, it's true. Trust me. สวัสดีครับอยู่กับผม DDT นะครับอยู่กับวันหยุดยาวนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์เป็นวีคเอนด์ที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับแฟนมวยปล้ำนะครับเราจะได้ดู NXT TakeOver Toronto แล้วก็ได้ดู SummerSlam ซึ่งเป็นทั้ง2อีเวนต์เนี่ยมีแมตช์การ์ดที่แบบดูดีแล้วก็น่าสนใจมากๆอ่ะอย่าง SummerSlam ก็ถือว่าเป็น1ใน4ศึกใหญ่ของ WWE นะครับเพราะงั้นช่วงแรกๆเนี่ยที่ปูบทอะไรกันมาผมก็ไม่ได้อินอะไรเท่าไหร่แต่เนี่ยพอมาลงท้ายแบบหลังจากจบ Raw กับ SmackDown ในอาทิตย์สุดท้ายก่อนถึง SummerSlam อ่ะความน่าสนใจมันก็รู้สึกเพิ่มขึ้นนะคือรู้สึกว่าแบบอยากจะดูอยากจะติดตามว่าแบบแต่ละคู่จะมีผลลัพธ์ออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอยากจะมาไฮป์อัพสำหรับคนที่แบบเป็นผู้ฟังนะครับเพราะส่วนตัวผมอะผมรู้สึกไฮป์มากๆแบบก็อยากจะพูดอะไรถึงแบบแมตช์การ์ดที่เกิดขึ้นนิดหน่อยมาพูดของ NXT TakeOver Toronto ก่อนนะครับก็มีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจเกิดขึ้นแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีช่วงที่ NXT เนี่ยเหมือนกับหลังจากที่เอาทาเรนขึ้นมาใน Raw กับ SmackDown เนี่ยมันเหมือนมันขาดความแบบเสน่ห์อะไรไปนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสตาร์ชุดเก่าที่เราตามเขาขึ้นไปในค่ายหลักแล้วเพราะงั้นมันต้องใช้เวลานิดนึงเพื่อที่จะเป็นการแบบปูให้นักมวยปั้มชุดใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเป็นตัวหลักใน NXT คู่ของแคนดิดรีเลย์ที่เจอกับอิโอชิไรนะฮะน่าสนใจในแง่ของการปูเรื่องปูได้ดีมากเลยอะผมเพิ่งดูโปรโมที่เขาทำไว้ใน AWWE channel ที่ YouTube อะคือโปรโมดีมากเลยอะแบบเพลงแม่งดีมากๆลองๆไปดูกันถ้าใครยังไม่ได้ดูนะแบบช่วยรู้สึกทำให้ไฮป์อัพขึ้นเยอะเลยเนื้อเรื่องก็จะเป็นเพื่อนรักที่แตกหักกันใช่ไหมเหมือนอีโอชิไรก็มีแคนดิดเป็นเพื่อนอะแล้วก็สู้กับแก๊งของไชน่าเบสเนอร์แล้วก็กลายเป็นว่าหลังจากที่แบบอีโอเจอกับความผิดหวังจากการพ่ายแพ้ไชน่าก็กลายเป็นเหมือนกับว่าเนี่ยกูเบรกแตกอะเบรกดาวอะก็เลยมาเล่นงานเพื่อนรักแทนจริงๆมันก็ดูแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยโอเคตรงที่อ้าวทำไมมึงไม่ไปกดไชน่าวะใช่ไหมแต่ก็รู้สึกว่ามันการเพิ่มมิติในแง่ของตัวอีโอที่จะกลายเป็นฮิลเหมือนกันนะคือในเมื่อคุณจะเปลี่ยนแบบเพอร์โซนาให้ชัดๆขนาดเนี้ยใช้การเทิร์นแบบนี้มันก็ยังดูโอเคอยู่แล้วประเด็นคือแบบโอเคผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ต้องไปโฟกัสมากนะก็ได้ว่าแบบในเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นแต่อีโอชิไรเปลี่ยนมาเป็นอุกนี้ก็แบบดีมากเลยอะคือแบบมันดูเท่อะแล้วก็เบื่อใช้คำว่าเบื่อเหรอคือตอนนี้มันก็มีคาแรคเตอร์ของนักมวยปั้มที่เป็นนักมวยปั้มหญิงญี่ปุ่นที่มีกิมมิกแบบสดใสฉูดฉาดมาค่อนข้างเยอะแล้วอะอย่างอาซูกะหรือแบบเคริแซนใช่ไหมพออีโอมาเป็นลุคนี้มันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเด่นขึ้นมาเหมือนกันผมไม่คิดว่าแคนดิชจะชนะนะเพราะว่าไม่รู้สิมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ NXT เขาเลือกจะปั้นใครขึ้นมาแต่ดูจากโปรโมก็ดูจะเป็นอีโอชิไรมากกว่าที่ขึ้นมาได้เป็นแบบคนที่ชนะในแมตช์นี้แต่ก็อีกแหละคือยังไงวะถ้าอีโอชนะแล้วอีโอจะได้แบบชิงแชมป์ NXT อย่างเงี้ยเหรอเราก็เห็นอีโอชิไรกับไชน่าเบสเนอร์มาสักพักแล้วอะแล้วมันก็ดูแบบไม่ได้ไปไหนก็คือแบบเกือบจะเป็นของตายอยู่แล้วว่าแบบยังไงไชน่าก็
เหนือกว่าในแง่ของกำลังคนแล้วก็น่าจะคว้าชัยชนะเมื่อเจอกับโยชิไรอีกอะมันเป็นหนังม้วนเดิมต่อมาแมช NXT Women Champion นะครับชัยนาเบสเนอร์เจอกับมายายิมเหรอมีอายิมเหรอชื่อนี้หรือเปล่าผมไม่ได้ตามมายายิมขนาดนั้นนะมีอายิมเนี่ยมีอายิมคนเกาหลีชื่อไทยเชียวแต่เหมือนกับว่าผมเป็นแฟนของสไตล์การปั้มของชัยนาเบสเนอร์นะที่แบบไม่ว่านางจะทำไงทุกอย่างทุกมูฟทุกแบบการจับซับมิชชั่นมันดูแบบมันดูรีจิตอะรีจิตในที่นี้ก็คือแบบมันดูสมจริงอะคือด้วยความที่นางมีพื้นฐานของการเป็นแบบ MMA มาก่อนป่ะเลยรู้สึกว่าแบบทุกอย่างที่นางทำมันดูเจ็บมันดูจริงอะเออแล้วมายายิมในเนื้อเรื่องที่ขึ้นมาก็คือเป็นคนที่แบบเนี่ยจะขึ้นมาเป็นแบบจ่าฝูงในลีกของ NXT Women Championshipชัยนาเบสเนอร์เนี่ยแบบว่ากำลังเจอกับเหมือนจ่าฝูงกับจ่าฝูงมาเจอกันไงเงี้ยพยายามจะทำบรรยากาศให้เป็นอย่างนั้นเพราะแม่อายิมก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ยอมให้ไอ้แก๊งสควอดของชัยนาเบสเนอร์มายุ่งยากอะไรอ่ะก็คือเล่นงานกันไปหมดแล้วเพราะงั้นเราน่าจะคาดหวังได้ว่าเราจะได้เห็นแมชที่เป็นลักษณะของการแบบ one on one ตัวต่อตัวจริงๆของชัยนาเบสเนอร์กับมีอายิมก็แสดงว่าเราจะไม่เห็นการแบบอินเทอร์เฟียร์แบบที่เราเห็นบ่อยๆในแมตช์ที่ชัยนาเบสเนอร์เจอกับโยชิไรน่าสนใจนะคือก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบเออมันจะมีใครที่ขึ้นมาท็อปกับชัยนาเบสเนอร์หรือเปล่าเพราะตอนนี้นางแบบนางเป็นตัวท็อปของ NXT มากๆเลยอ่ะมันก็อยากเห็นนางขึ้นมาแบบเมนอีเวนต์มากๆอยู่เหมือนกันนะแบบอยากเห็นสไตล์ของแบบนักมวยปั้มหญิงที่แม่งดูโฉดแบบโหดจริงๆตั้งแต่แบบอยู่ในขั้นเดเวลอปก็ขึ้นมาซึ่งก็อกหักกับอาสึกะไปสักพักแล้ว เห็นล่าสุดอะไรนะเกรี่คิมปะชื่อนี้ปะผมจำชื่อไม่ค่อยได้ที่เขาเป็นตำนานของลีกดิวิชั่นหญิงของ TNA อ่ะที่เขาออกมาพูดว่านักมวยปั้มของ WWE ที่เป็นชาวเอเชียผู้หญิงเนี่ยตอนนี้คือแบบดีมากๆก็คือเขาอิงถึงคาริแซนกับอาซุกะแหละแต่แบบ WWE แบบดูเหมือนไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับนักมวยปั้ม2คนนี้แล้วพอมาดูในระบบ development จริงๆก็รู้สึกว่าแบบมันก็ดูมีปัญหาระดับหนึ่งจริงๆนะเหมือนกับพอนักมวยปั้มที่แบบเด่นแล้วแบบดีมาตลอดในช่วงของ NXT ขึ้นมาในค่ายหลักอ่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ทะเลฝูงไม่ใช่ผมใช้คำเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันมันไม่ใช่แบบทะเลเล็กๆแล้วอ่ะมันกลายเป็นเหมือนมันมาชนกับพวกแบบฉลามในมหาสมุทรอ่ะก็คือลีกใหญ่ของพวกแบบเมนอีเวนเตอร์ที่อยู่ในค่ายหลักอยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นมันก็จะต้องมีการจัดบทที่แบบยากขึ้นอ่ะคือมันก็ทำยากอ่ะมองในแง่ของคนที่เป็นคนบุ๊กว่าแบบจะทำยังไงให้ทุกคนมันสามารถแบบมีแบบสกรีนไทม์มีบทบาทเด่นได้ตลอดอย่างเงี้ยเพราะแบบมันก็มีเวลาจำกัดมีเรื่องของแบบแมชที่สามารถกำหนดได้อย่างแบบถูกฟิกไว้อะบางทีเราก็ทำอะไรมากไม่ได้แต่ก็ไม่รู้สิก็รู้สึกว่ามันก็ควรจะบุ๊กให้ดีกว่านี้คือพอเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคาริเซนกับอาสึกะที่เป็นดีกีแบบแชมป์ NXT มันมาลงเอยว่าแบบต้องมาจับคู่แท็กทีมเหมือนมันเลยดูแปลกๆบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เอาอันนั้นเรื่องนึงมาดูไอ้แมชการ์ดของ NXT TakeOver โตกันโตกันก่อนแท็กทีมแชมเปี้ยน State Profit เจอกับ The Undisputed Era เป็นแมตช์ที่ผมตั้งตารอที่สุดของ NXT TakeOver รอบนี้เลยคือผมชอบทั้ง2ทีมอะผมชอบทั้ง State Profit แล้วก็ชอบทั้ง Undisputed Era คือมันถ้าผมมองอะถ้าผมเป็นคนแบบเป็นแมวมองหรือว่าเป็นแบบคนที่แบบเป็นคนผลักดันสตาร์นะ
คือทั้งสองแท็กทีมนี้แม่งแบบแม่งมีอัญมณีล้ำค่าติดตัวทั้งคู่เลยอ่ะคือ Undisputed Era เนี่ยผมรู้สึกผมชอบไอ้นี่มากเลยไคลี่โอไรลี่อ่ะคิดเหมือนกันไหมว่ารู้สึกว่าเวลาไคลี่โอไรลี่ปั้มแม่งแบบแม่งมีเสน่ห์สัสๆอ่ะคือ move หรือว่าคือมันมีความคล้ายชัยนาเบสเนอร์ที่ผมพูดไปก่อนนะพูดถึงไปก่อนนะเนี่ยก็คือทุกอย่างที่เขาทำแม่งดูแบบแม่งดูจริงอ่ะแล้วแบบ Ring Psychology ของ Undisputed Era ผมใช้เกือบเรียกทั้งทีมดีกว่า Ring Psychology แม่งดีทั้งทีมอ่ะคือทุก move ทุกคิวปั้มมันสมจริงอ่ะผมรู้สึกว่าเออผมก็ชอบอะไรที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราเชื่อคือมันสำคัญในแง่ที่ผมคิดว่าการที่เราดูมวยปั้มที่นักมวยปั้มเองแม่งเชื่อว่าเขากำลังสู้กันจริงๆอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบเชื่อขึ้นด้วยอ่ะแล้วมันมีผลกับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกร่วมเกี่ยวกับแมชนั้นๆอ่ะส่วน Street Profit ก็เป็นทีมที่มีความสามารถมีการแบ่งแยกชัดเจนใช่ไหมว่าแบบมีคนหนึ่งเป็น power house อีกคนเป็นแบบ high flyer แล้วสกิลมิกต่อไมก็ดีคือมันดีงามทั้งคู่เลย Street Profit กับ Undisputed Era เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าใครจะได้เป็นคนที่ได้แชมป์ NXT แต่ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างเชียร์ให้ Street Profit ยังได้แชมป์นะแต่คิดว่าน่าจะผมใช้คำว่าผมเชียร์ใครดีกว่าเพราะผมไม่ค่อยอยากทำ prediction อ่ะผมไม่ค่อยผมรู้สึกว่า prediction มันแปลกๆเอาเป็นว่าผมเชียร์ Street Profit ผม predict แล้วกันผม predict ก็ได้ผม predict ว่า Street Profit ชนะแมตช์2แมตช์ก่อนหน้านี้ผมให้ Io Shirai ชนะแล้วก็ให้ China Basler ชนะเพราะผมไม่คิดว่าแมยิมมีศักยภาพแบบว่าที่จะถูกปั้นบทให้เก่งกว่าไชน่าเบสเลอร์ไม่รู้สินะอาจจะพลิกก็ได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน Triple H Match NXT North America Champion Velveteen Dream เจอกับ Pete Dunne แล้วก็ Roderick Strong นะครับดูแมตช์การ์ดแล้วผมรู้สึกว่าแบบพิษดันดูเหมือนแบบอยู่ๆก็โดนใส่เข้ามาเหมือนหลังจากที่แพ้วอลเทอร์ไปก็เลยแบบเอามาใส่เพราะว่าก็ถือเป็นตัวแบบเป็นมิดการ์ดที่แบบกำลังถูกผลักดันอยู่ใช่ไหมก็เลยเอามาชนกับเข็มขัดของนอร์ทอเมริกาแทนวอลเทอร์ดรีมฟอร์มดีตลอดเลยอ่ะคือไม่ว่าจะแบบอยู่ในแมตช์แบบไหนอ่ะก็ดูดีตลอดผมจำได้ว่าผมตามบอลวูชินดรีมมาตั้งแต่ยังเป็นแพทริกใน Tough Enough อ่ะคุณได้ดูกันไหม Tough Enough ไอที่มันจะปีเขาประกวดปีเดียวกับแมนดี้โรสแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรวะชื่อผมรู้สึกไม่ดีเลยที่ผมลืมชื่อนักมวยปั้มเวลาอยู่ในพอดแคสต์เนี่ยนั่นแหละอีกคนหนึ่งอ่ะคุณรู้แหละว่าผมพูดถึงใครRoderick Strong ก็เป็นคนของ Undisputed Era แต่ Roderick Strong ถือเข็มขัด North America มันมีคนที่แบบก็เก่งไว้ว่า Undisputed Era จะได้ถือเข็มขัดทุกคนหลังจบ Pay-per-view นี้เหมือนกับว่าแบบ Got All The Gold อ่ะเป็นกลุ่มที่แบบมีเข็มขัดถือครองทั้งหมดก็น่าจะเป็นการแบบลีดอัพให้กลุ่มนี้ดูดีมากๆเลยนะแล้วกลุ่มนี้แม่งเป็นกลุ่มของแบบนักมวยปั้มระดับท็อปของวงการอินดี้อ่ะคือถ้ามันเป็นในลักษณะนั้นจริงๆก็ยินดีด้วยมากๆเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบเราก็เห็นว่ากลุ่มคนพวกนี้แม่งทำอะไรได้แล้วแม่งก็สร้างความแบบตื่นตาตื่นใจให้เราตลอดอยู่อ่ะนั่นแหละโอเคงั้นผมก็ยิงว่าเป็นRoderick Strongก็ยากจังผมคิดว่าน่าจะเป็นแต่พอพูดถึงเทียรี่นั้นก็แม่งดูเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะนั้นผมโยกดีกว่าผมกลับคำดีกว่าผมคิดว่า Undisputed Era น่าจะได้เข็มขัดแบบทุกคนอ่ะ
แต่สตรีทโปรฟิตจะเสียแชมป์ไม่เป็นไรนะขอให้ได้ขึ้นมาเมนอีเวนต์แล้วกันเพราะว่าพอเอแมนดูดันอะสตรีทโปรฟิตน่าจะอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะได้ขึ้นมาแล้วต่อไปแมตต์2 out of 3 fall match 2 out of 3 fall อ่ะก็คือใครได้3ก่อนชนะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น submission หรือจับกดอดัมโคเจอกับจอห์นนี่กอร์แกโนถ้ามันเป็นแบบในทฤษฎีนะจริงๆแปลว่าอดัมโคก็ต้องได้ถือแชมป์ต่อแต่จอห์นนี่กอร์แกโนดูเงียบมันเงียบๆบุปผวะคือจริงๆมันโปรโมทแต่ผมไม่ค่อยเห็นผมไม่ได้เช็คขนาดนั้นว่าแบบคู่นี้มีการโปรโมทอะไรในโซเชียลมีเดียบ้างอ่ะแล้วก็ไม่ได้เห็นออกมาแบบมีเซกเมนต์อะไรกันเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะเป็นอดัมโคเพราะว่าจอห์นนี่กอร์แกโนเขามีโมเมนต์แบบดีๆของเขาไปแล้ว ใช้การตัดสินอย่างนี้ได้ไหม ไม่รู้สิกูแค่รู้สึกอย่างนั้นแหละอ่ะตัดมาดูซัมเมอร์สแกมกันเลยดีกว่าว่าแมชการ์ดไปยังไงบ้างโอเคครูเซเวตแชมเปี้ยนดูกูแกเจอกับโอนี่รอแคนผมให้ดูกูแกผมชอบดูกูแกข้ามเลยโอเคโกเบิร์กกับดอฟซิกเนอร์ไงคนไงสื่อของวอตเคาน์เจอร์หรือเปล่าน่าจะใช่ผมไปฟังเขามาก็บอกว่าเหมือนจริงๆแมชนี้ถูกกำหนดมาให้โกเบิร์กแบบดูแข็งแกร่งอีกครั้งหลังจากที่แบบโชว์แบบความแบบออนแอนไปในไอ้อีเวนท์ที่ซาอุดิอาระเบียที่เจอกับอันเดอร์เทเกอร์คู่นี้จริงๆเนื้อเรื่องก็สนุกดีนะแบบเหมือนกับดับซิกเนอร์หลังจากที่ออกมาบ่นไม่มีสกินไทม์ไงมากพอมาได้จับคู่กับโกเบิร์กนี่ก็แบบดึงด็อกซิกเนอร์ให้เข้ามาอยู่ในแบบความสนใจของคนดูมากขึ้นอ่ะโกเบิร์กก็ชนะอยู่แล้วอ่ะถ้าคนหลายๆคนสื่อออกมาพูดอย่างเงี้ย เพียงแต่ต้องมาดูว่ามันจะเป็นแมตช์5นาทีแมตช์3นาที2นาทีแบบด็อกซิกเนอร์มันจะได้โชว์อะไรบ้างไหมคือจริงๆถ้ามันทำดีๆเลยก็ได้นะแต่ผมไม่คิดว่าโกเบิร์กจะมีในช่วงอายุนี้เขาจะสามารถให้เวลากับแมชได้นานขนาดนั้นน่ะอาจจะเป็นแมชที่แบบจบค่อนข้างไวแต่ว่าก็อยากเห็นด็อปซิงเกอร์ได้โชว์แบบศักยภาพในการแบบปั้มกับระดับตำนานอย่างโกเบิร์กกันนะเอาไหมผมเชียร์โกเบิร์กแล้วกันผมว่าโกเบิร์กชนะ The Fiend เจอกับ Bray Wyatt เอ้ย มันตัวเดียวกันบ้าบองจริง The Fiend กับ Finn Balorผมคิดว่าเดอะฟีนอยู่ละคือผมไม่คิดว่าฟินบาร์เกอร์จะเอาร่างเดมอนออกมาเห็นในเพจ Facebook มีคนแบบคิดว่าแบบฟินบาร์เกอร์จะเอาเดมอนฟอร์มออกมาไหมเขาน่าจะเซฟไว้เพราะว่าก็ถ้าตามจากข่าวก็คือฟินบาร์เกอร์จะมีลาพักร้อนใช่ไหมเพราะงั้นก็น่าจะเป็นการเหมือนกับว่าให้เดอะฟีนมายำให้เลยอ่ะแล้วก็ฟินบาร์เกอร์ก็ไปพักส่วนเดอะฟีนก็จะเป็นตัวที่แบบขึ้นมาเป็นตัวรีดใน WWE ไม่มีทางผมไม่คิดว่าฟินบาร์เกอร์จะเอาร่างเดมอนมาเลยดูยังไงก็มีแต่เสียก็เสียยังไงก็ต้องเซฟไว้ให้แบบร่างเดมอนใช้กับคู่ต่อสู้ที่แบบแม่งเป็นตัวท็อปจริงๆอ่ะแบบโหจริงๆฟินบาร์เกอร์แม่งถึงจะเอาร่างเดมอนมาโอเคงั้นผมก็ฟันเลยว่า The Fiend Bray Wyatt ชนะแน่นอน Kevin Owens เจอกับ Shane McMahon ยังไงผมก็รู้สึกว่าต้องเป็น Kevin Owens ที่ชนะ มันควรจะเป็น Kevin Owens อ่ะในเมื่อคุณปูมาขนาดเนี้ยนะ Shane McMahon มันมีเรื่องของการกำหนดเงื่อนไขแมชว่าถ้าโอวินแพ้เนี่ยเขาจะออก WWE นี่ผมอ่านจากเว็บอะเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในท็อปแล้วก็เบสสตอรี่ไลน์ที่กำลังแบบดำเนินอยู่ในขณะนี้แล้วก็จะมาแบบตัดสินที่ซัมเมอร์สแลมหลังจากแบบว่าปะทะกันไปปะทะกันมาเนี่ยโอเว่นก็ท้าไอ้เชนแม็กแมนในแมตช์ที่โตกันโตเหมือนกับโอเว่นตอนนี้ก็คือเป็นแบบ
งับบทเป็นตัวดีอยู่ก็คือเป็นฝั่งธรรมะใช่ไหมงับก็เจอกับเชนแม็กแมนที่แบบตอนนี้แม่งเป็นแบบพวกแบบดิกเตเตอร์แบบของอีโกแมเนียกอะงงตัวเองแบบเป็นเบสในเดอะเวิลด์อืมโอเคอันดับแรกเลยผมไม่คิดว่ามันเป็นสตอรี่ไลน์ที่ดีที่สุดในเอาเป็นว่าในเพย์เพอร์วิวเนี้ยผมไม่คิดว่าเควินโอวินส์กับเชนแม็กแมนดีสุดมันเป็นเรื่องเก่าอะเรื่องเก่าเล่าใหม่อะไอลักษณะของหัวหน้าบอสตีกันเนี่ยคือหัวหน้ากับเจ้านายตีกันเนี่ยมันเราเห็นมาบ่อยแล้วอะแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบน่าสนใจขนาดนั้นนะไม่รู้สินอกจากมันจะทำให้เควินโอวินส์แพ้เพราะมันถือว่าเราถือว่าผมช็อกว่าแบบเอ้ยมึงทำอย่างนี้เหรอวะแต่มันเขาไม่น่าทำอย่างนั้นมันดูไม่แฟร์กับเควินโอวินส์มากมากเลยอะนั่นแหละเออยังไงเควินก็ต้องชนะยังไงก็ควรชนะใช้คำนี้ดีกว่าแชมป์ US AJ Styles เจอกับ Ricochet ยังไงเราต้องได้เห็นแมตช์ดีๆจากนักมวยปั้ม2คนนี้อยู่แล้วแค่ดูชื่อเออทีนี้ก็เหลือแค่ว่า AJ Styles จะรักษาแชมป์ได้หรือเปล่าผมไม่คิดว่า AJ Styles จะแพ้เพราะว่าเขาน่าจะปูเดอะครับให้แข็งแกร่งอยู่อะอาจจะดูไม่ดีกับ Ricochet แต่ว่าก็ไม่ได้ดูไม่ดีสิคือสมมติว่าถ้าแพ้เพราะโดนอินเทอร์เฟียร์ Ricochet ก็ดูดีอยู่ดีอะเพราะงั้นก็คิดว่ายังไง AJ Styles ก็น่าจะชนะอยู่อะโอเคพูดถึง The Club เหมือนกับมี The OC Club ผมพูดชื่อให้มันถูกๆด้วย OC Club พูดถึง OC Club เหมือนจะมีข่าวหรือว่าเขาจะเอาชินสุเกะนากามูระมาอยู่ OC Club ใช่ไหม เออดูเป็นแบบเคมีใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเจอเหมือนกันนะเออน่าสนใจดีอ่ะชาร์ลอตต์แฟร์เจอกับทริสตาตัสผมเคยพูดถึงแมตช์นี้ไว้ในไอ้พอดแคสต์ครั้งที่แล้วอ่ะก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ฟังกันแหละหมายถึงคนที่อยู่กับผมนะผู้ฟังที่ฟังด้วยกันกับผมโอเคผมรู้สึกว่ายังไงก็น่าจะเป็นทริสตาตัสงะมั้งไม่รู้สิก็ทริสตาตัสบอกว่านี่เป็นแมตช์สุดท้ายแต่แมตช์สุดท้ายเหรอไอ้คำว่าแมตช์สุดท้ายของ WWE นี่แม่งไม่ค่อยทำฝันหวานซะด้วยสิอย่างที่เคิร์ตแองเกิลมีแมตช์สุดท้ายก็คือแพ้ใครแพ้บารอนคอร์บินใช่ไหมฮ่าแต่จะมาแพ้คาบ้านเลยมันก็แปลว่าแฟนๆแคนาดาน่าจะเจ็บจี๊ดเหมือนกันนะคือทริสตาตัสถ้าทริสตาตัสแพ้แล้วแมตช์นาตาเลียกับเบกกี้ก็กลายเป็นแบบว่านาตาเลียแพ้อีกอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่าเขาทำเพื่อกงโทษไอ้เบรดฮาร์ดอะไม่ใช่กงโทษดิทำเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณให้เบรดฮาร์ดเห็นว่าแบบเฮ้ยกูไม่พอใจนะที่มึงไปโผล่ใน AEW อะไรเงี้ย คิดกันเงินทฤษฎีสมคบคิดอะไรเงี้ยแต่เป็นไปได้โอเคอย่างนั้นผมฟันว่าชาร์ลอตต์แฟร์ชนะกันงั้นแมตช์มันไม่ได้มีเดิมพันอะไรด้วยอ่ะคือให้ชาร์ลอตต์ชนะก็ดูจะได้ประโยชน์มากกว่าคิดว่านะโอเค SmackDown Women Champion Bayley เจอกับ Ember Moon ผมไม่คิดว่า Ember Moon จะชนะเพราะผมได้ยินข่าวมาว่า Vince McMahon เนี่ยไม่ชอบ Ember Moon ง่ายไหมแบบ คือผมไปฟังมาจาก channel ชื่อ WrestleMania หรือเปล่าใน YouTube เนี่ย channel ฝรั่งเขาบอกว่ามันมี rumor เรื่องของไม่ใช่ rumor สิคือแฟนของ Ember Moon อ่ะแฟนหรือสามีนั่นแหละผมไม่รู้ว่าเขาแต่งงานกันยังจำไม่ได้เขาพูดเสียหายกับสมาคมไว้เยอะเหมือนกันอ่ะในเรื่องของการแบบเหมือนเอากลมแบบวิจารณ์เรื่องของWWE ที่ทำกับ Ember Moon ไว้เสียหายเยอะเหมือนกันทีนี้ก็เลยมีข่าวคือว่าแบบเออคนเบื้องหลังหรือแม้กระทั่ง Vince McMahon เองเนี่ยก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ที่แบบ Ember Moon ปล่อยให้แบบเออผู้ชายของตัวเองออกมาแบบแรนด่าแบบสมาคมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเบลลี่น่าจะชนะแต่ไม่รู้ดีดูเป็นแมตช์การ์ดที่จืดๆเหมือนกันอะแล้วมันก็ไม่ได้มีโปรโมการบิวอะไรที่แบบน่าสนใจเท่าแมตช์อื่นๆผมไม่ค่อยแคร์กับแมตช์นี้เท่าไหร่นั่นแหละเออผมเอาเป็นว่าผมคิดว่าเบลลี่รักษาแชมป์ได้โอเค Raw Women Champion Becky Lynch เจอกับนาตาเลียอาจจะเป็นผมอาจจะมีผมคนเดียวตอนนี้ที่รู้สึกว่ามันคือการ recreation ของไอ้ Stone Cold เจอกับไอ้ Bret Hart
ใน WrestleMania ครั้งที่13ผมอยากได้ vibe นั้นนะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าผมส่วนตัวผมอะผมอยากให้มันมี feeling แบบเก่าๆอันนั้นเข้ามาเพราะว่าโอเคต่อให้มันเป็นเรื่องเดิมแต่ว่ามันก็เป็นเวอร์ชั่นของแบบผู้หญิงอะก็ performer อย่าง Becky Lynch ก็ดูน่าสนใจว่าแบบนางจะแบบดึงความดิบเถื่อนที่แบบนางพยายามจะโปรโมทตัวเองเนี่ยว่านางเป็นแบบฟีลลิ่งของ Stone Cold เวอร์ชันผู้หญิงเนี่ยนางจะแบบดึงศักยภาพตรงนั้นออกมาได้ขนาดไหนผมอยากให้แมชเนี้ยเป็นแมชที่ define ว่าแบบ Becky Lynch แม่งคือแบบของจริงอะแม่งคือแบบเท่จบบทสนทนาหรือความขัดแย้งที่รู้สึกว่าแบบ Becky Lynch แม่งแบบดูแบบThe Man ไม่ค่อยเชื่อว่ะเอาให้แบบแมชนี้แม่งทำให้คนดูเชื่อไปเลยเว้ยว่า Becky Lynch เนี่ยแม่งคือ The Man จริงๆผมคิดว่าเบกกี้ลินช์น่าจะชนะผมไม่คิดว่านาตาเลียชนะแต่ว่าวิธีจบแมตช์เนี่ยน่าสนใจว่ามันจะจบยังไงอยากรู้มากเลยว่ามันจะจบแมตช์ยังไงวะตอนนี้คิด2ทางก็คือโอเคเบกกี้ลินช์ชนะแบบชนะแบบเหนือกว่าจับกด1 2 3ชนะกับนาตาเลียแพ้ฟาวล์อะไรอย่างงี้เอ้ยเดี๋ยวดิมันเป็นซับมิชชั่นแมตช์ผมลืมไปจับกดบ้าบอเลยวะก็คือเบกกี้ลินช์แบบว่าดิสอาร์เมอร์แล้วก็ทำให้นาตาเลียตบพื้นแพ้เดี๋ยวนะแต่ถ้านาตาเลียมันแบบว่าจับเบกกี้ลินช์ชาร์ปชูตเตอร์ใช่ไหมแล้วไอ้เบกกี้ลินช์มันสงบไปนาตาเลียก็ชนะปะงั้นเบกกี้ก็น่าจะชนะแหละไม่น่ามีทางอื่นไม่น่าให้นาตาเลียชนะคิดว่านะโอเคต่อมา WWE Champion Kofi Kingston เจอกับ Randy Orton คู่นี้ตอนแรกผมเฉยแล้วเขาก็ไม่ได้โปรโมทอะไรแบบเยอะตอนแรกผมยังรู้สึกว่าแบบน่าจะมาที่ใน SmackDown ก็มาโปรโมทแบบบนเวทีกันมากกว่านี้ใช่ไหมแต่กลายเป็นแบบแค่โปรโมทที่เขาเจอกันรอบเดียวแม่งก็พอแล้วอะคือวิดีโอพรีเซนต์ที่แม่งพรีเซนต์เรื่องของ Kofi Kingston ในช่วงปีแบบไอ้2010ป่ะหรือ2009อะมันก็พอแล้วที่จะอธิบายว่าแบบคู่นี้มันเป็นยังไงผมรู้สึกว่าโคฟี่ถ้าโคฟี่ชนะมันจะเป็นจบแบบดีอ่ะมันจะเป็นตอนจบหนังแบบจบดีๆอ่ะงั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นโคฟี่ที่ชนะนะคือไม่รู้สิผมรู้สึกว่าโคฟี่มันเพิ่งมาน่าสนใจในเรื่องของแบบคาแรคเตอร์ตัวเองที่แบบมีการพูดถึงเรื่องของแบบเนี่ยกูแบบไปยืนป่ายมาขนาดนี้กูไม่ยอมแบบงงไปบนภูงงไปจากภูเขานี้ง่ายๆหรอกอะไรเงี้ยคือมันผมเลยรู้สึกว่าส่วนตัวผมแบบเริ่มรู้สึกถึงเข้าถึงแบบเนื้อเรื่องของโคฟี่ในช่วงที่เขามาเปิดศึกกับออตันน่ะแล้วก็ยังไม่อยากให้แบบระยะเวลาการครองแชมป์ของโคฟี่มันจบลงแค่เนี้ยก็จริงๆก็อยากให้ไปต่อแหละทีนี้ประเด็นที่ควรจะใช้คำว่าผมอยากเห็นดีกว่าผมอยากเห็นในแมตช์การนี้ก็คือแบบending match ที่แบบเคลียร์ๆแล้วก็แบบไม่ใช่ trouble in paradise ที่เดียวจบ มันบางทีพอเหมือนกับว่าเราชนะคู่ต่อสู้ง่ายไปมันทำให้1คือคนดูมันไม่ได้เชื่อว่าแบบนี่คือการต่อสู้ที่แบบกูพยายามขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าแบบถ้าคู่ต่อสู้มันเป็นระดับ Randy Orton น่ะคุณก็ควรจะให้ Randy Orton มันดูเก่งด้วยมันไม่ควรจะเป็นแบบว่าการจบแมตช์ง่ายๆอ่ะผมอาจจะพูดรายละเอียดไม่ได้ขนาดว่าแบบมันจะต้องจบยังไงอะไรอย่างงี้แต่แบบผมในฐานะคนดูผมอยากรู้สึกว่าแบบผมได้เสพแมตช์ที่แบบผมเชื่อว่าแบบเชื่อโคฟี่แม่งแบบแม่งเป็นเมนอีเวนต์แล้วเหมือนที่ในโปรโมมันพยายามพูดอะว่าแบบมันพร้อมแล้วที่จะเป็นเมนอีเวนต์แล้วก็รีดแบบเข็มขัดนี้ไปในสมาคมนี้อะไรเงี้ยโอเคนั่นแหละเอาเป็นว่าผมเอาใจช่วยโคฟี่คิงสตันแต่ก็ไม่รู้ว่าบทจะออกมาเป็นไงจะมีแบบผลงานออกมาเป็นไงนั่นแหละโอเค Universal Champion Brock Lesnar เจอ Seth Rollins ยังไง Brock Lesnar ก็ชนะอยู่แล้วผมไม่คิดว่า Seth Rollins จะชนะเลยแบบ 100% แล้วเพิ่งเห็นเพื่อนเพจคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม Facebook อ่ะที่เขาแชร์กันว่าแบบBrock Lesnar แม่งไม่เคยแพ้ใครมาสักพักแล้วใน SummerSlam อ่ะคือก็ไม่ใช่ว่าแบบ Brock Lesnar แม่ง undefeated ใน SummerSlam นะแต่คือมันก็ไม่แพ้ใครมาสักระยะหนึ่งแล้วอะแล้วผมก็ไม่คิดว่า Seth Rollins จะชนะเลยวะไม่รู้สิมันจะไปชนะยังไงวะ
ไอ้แมตช์รอ2เอ้ยไม่ใช่แมตช์ไอ้เซกเมนต์รอ2เซกเมนต์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้แม่งก็คือเซธโรลินโดนบ็อกเลสเนอร์กระทืบอ่ะเออผมก็รู้สึกว่าแบบไม่รู้สินั่นแหละยังไงบ็อกก็น่าจะชนะคิดว่านะคือผมถามว่าถูกใจผมไหมผมก็เฉยๆอ่ะผมเบื่อเซธโรลินนิดนึงว่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันเออนั่นแหละคือถ้าสู้ว่าแบบให้เซธโรลินชนะบ็อกเลสเนอร์เหรออืมผมยังไม่เห็นว่าเขาจะชนะเออนั่นแหละผมเลยรู้สึกอย่างนั้นเอาเป็นว่าผมคิดว่าบ็อกเลสเนอร์จะชนะแล้วก็ผมก็หวังว่าแบบเออจะมีเรื่องของการเปิดตัวเนื้อเรื่องอะไรที่แบบไหนๆก็ใช้บ็อกเลสเนอร์ให้เป็นปีศาจที่เป็นแบบลิมิตของแบบนักมวยปั้มที่จะกลายเป็นเทพคนต่อไปอยู่แล้วอ่ะเออก็งองมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะให้ใครเป็นเทพในระดับเดียวกับเซธโรลินส์บ็อกเลสเนอร์อีกไหมอะไรเงี้ยนั่นแหละโอเคเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับผมเรียกว่าอันนี้ว่าเป็นพอดแคสต์รีแอคชั่นแล้วก็ไฮป์อัพกันนะครับสำหรับซัมเมอร์สแกมแล้วก็ NXT ที่กำลังจะเกิดขึ้นโอเคก็นั่นแหละลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไง ขอให้ทุกคนที่ติดตามมวยปั้มนะฮะมีความสุขมากๆในวีคเอนนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็มีโปรดักต์หลายๆอย่างที่ออกมาก็น่าสนใจมากๆเลยอ่ะเออโอเคนั่นแหละวันนี้ก็พอเท่านี้ครับผมโอเคสวัสดีครับ